ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับเมนู Coffee Toffee Mix Nut Cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้อร่อยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่านอกจากจะรวมบรรดาถั่วสารพัดทำให้เกิดความมันแล้วก็อร่อยแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแล้วก็นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยนะครับจะทำให้หน้าขนมของอาจารย์มีความอร่อยยิ่งขึ้นวิธีทำ Coffee Cake เริ่มจากละลายกาแฟชนิดผงกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยหัวตีรูปตะกร้อด้วยความเร็วสูงสุดนานประมาณ2นาทีใส่กาแฟที่ละลายเตรียมไว้และกลิ่นกาแฟชนิดน้ำตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ3นาทีและลดความเร็วลงต่ำที่2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องนะครับเทส่วนผสมของเค้กลงในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีวิธีทำท็อฟฟี่มิกซ์นัทผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกอัลมอนด์สับหยาบอบสุกวอลนัทสับหยาบอบสุกและถั่วพีแคนสับหยาบอบสุกเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่ส่วนผสมถั่วที่เราเตรียมไว้ลงไปคนต่อประมาณ1นาทีปิดไฟเตรียมไว้ก่อนครับวิธีประกอบทาหน้าท็อฟฟี่มิกซ์นัทลงบนคอฟฟี่เค้กที่เราเตรียมไว้ให้ทั่วนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ 5-8 นำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นเสน่ห์ตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ